I've done a 10-kilometer run in the morning. Now we have done some pad work, some bag work. And we do some clinching. And in the afternoon, it will be a shorter run, maybe 4 kilometers. สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะริกะก็เตรียมตัวมาค่อนสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็พยายามทำร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะทำ strength conditioning ค่ะแล้วก็เพิ่มทักษะต่างๆทั้งด้านการยืนการนอนค่ะแล้วก็เน้นมวยไทยมากขึ้นด้วยค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็คิดว่ามีความสำคัญมากๆสำหรับริกะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีพอค่ะคิดว่าครั้งเนี่ยการที่ได้กลับมาสู้ในบ้านเกิดของตัวเองค่ะคิดว่าจะทำให้เต็มที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าจะสามารถชนะได้ค่ะแล้วตอนนี้ร่างกายฟิตเท่าไหร่นะครับก็ไฟนี้ก็คือว่าตอนนี้ก็ฟิตอยู่ครับประมาณ 80% ครับกว่าจะถึงมันต่อยก็น่าจะเต็มร้อยครับผมคิดว่าจะเตรียมอะไรไปผมคิดว่าจะเตรียมศอกแล้วก็เข่าไปครับแล้วก็มีแข้งซ้ายเสริมครับToday a lot of food to shoot and medical checks.In the morning, I was out training some running and some pad work. And now I finish off with some pad work and getting ready for tomorrow's check weight. I feel very good. ร่างกายตอนนี้คือว่าแบบเกือบเต็ม 100% แล้วแหละอาจจะแบบมีเหนื่อยๆบ้างจากการเทรนนิ่งของอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องทำน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็แค่ต่อยครั้งที่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชินคอนเทนต์ครับเพราะว่าคนดูไม่มีก็ไม่ค่อยมีเสียงเชียร์ครับผมตอนนี้รู้สึกมั่นใจขนาดไหนที่จะป้องกันแชมป์ก็รู้สึกมั่นใจเต็มร้อยครับผมที่จะป้องกันแชมป์ในไฟนี้ครับจะทำให้เต็มที่ผลงานขอให้ออกมาให้ดีครับผมHey guys, it's Misha Tate. If you want to see more awesome ONE Championship content, make sure you click that subscribe button. Click it so you don't miss it.